ช่วยฉันด้วยมีคนจะฆ่าฉันฉันได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินคนร้ายที่ฆ่าพ่อของคุณเป็นคนเดียวกันกับที่ฆ่าเมียของผมดูเหมือนว่าช่วงนี้นะครับวงการซีรีส์ไทยจะเริ่มกลับมาบูมอีกครั้งครับจากกระแสสตรีมมิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมผลงานละครไทยคุณภาพสูงต่างๆมากมายหลายเรื่องทยอยลงจอให้ผู้ชมอย่างเราเนี่ยเลือกดูกันอยู่เรื่อยครับนับเป็นกำไรของคนดูจริงๆครับช่วงนี้ใครที่เป็นแฟนของซีรีส์ไทยเนี่ยน่าจะชอบใจพอสมควรแถมมีให้ดูกันหลากหลายแนวเสียด้วยครับทั้งแนวสยองขวัญหรือจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่คนส่วนใหญ่น่าจะชอบกันแต่ผมครับไปเห็นซีรีส์ไทยอยู่เรื่องนึงครับที่ดึงดูดความสนใจของผมตั้งแต่เปิดตัว Voice สัมผัสเสียงมรณะผลงานจากทางค่าย 2CJ ดัดแปลงมาจากซีรีส์เกาหลีชื่อเดียวกันเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็โด่งดังเป็นผู้แตกน่าจะช่วยการันตีเนื้อเรื่องไว้ได้ในระดับนึงแน่นอนครับเมื่อเห็นตัวอย่างเวอร์ชันไทยเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเรื่องนี้มีความเป็นทริลเลอร์สูงมากๆครับแถมยังทำออกมาได้อย่างจริงจังดูมีความมนมีความน่ากลัวปนกับความลุ้นระทึกตามฉบับทริลเลอร์ที่ควรจะเป็นครับแถมยังให้นางเอกขวัญใจผมอย่างคุณแพนเค้กเขมมนิดมาจับคู่กับแอนดิวเกรกสันดาราที่ส่วนตัวแล้วนะครับผมว่าเขามีฝีมือการแสดงที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดคนนึงตัวนักแสดงนำมาแบบนี้เนี่ยยิ่งเพิ่มความน่าดูเข้าไปอีกครับพอทางทรูเนี่ยส่งคำเชิญมาให้ไปดูรอบพิเศษเนี่ยผมก็ตอบรับทันทีแต่ดูตอนแรกแล้วก็บอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังเป็นไว้แบบที่คิดเลยครับเหมือนกับที่เราได้เห็นในเทรลเลอร์ทุกอย่างไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับตามสไตล์ของหมีมูฟวี่จะแนะนำเฉยๆเนี่ยก็คงไม่ได้จริงไหมล่ะครับเพื่อจะได้เห็นภาพของเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สุดขอเชิญไปพบกับสรุปเนื้อเรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะตอนที่1 by หมีมูฟวี่ได้เลยครับท่ามกลางค่ำคืนอันมืดมิดของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครพิมพ์ดาวหญิงสาวธรรมดาธรรมดาที่กำลังจะกลับบ้านตามปกติวันนี้เป็นวันเกิดของสามีของเธอแต่แทนที่จะได้อยู่บ้านเพื่อเตรียมงานฉลองตอนนี้พิมพ์กลับต้องหลบหนีด้วยความหวาดกลัวใครบางคนกำลังไล่ตามเธอมาชายลึกลับในชุดคลุมหญิงสาวพยายามเอาชีวิตรอดอย่างสุดกำลังแม้จะพยายามติดต่อผู้เป็นสามีแต่เธอก็ไม่ได้รับเสียงตอบรับกลับมาเธอจึงตัดสินใจโทรศัพท์ฉุกเฉินหาตำรวจสายของเธอถูกโอนไปยังหน่วยพิเศษทันทีเจ้าหน้าที่หญิงไอรินรับสายช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วยมีคนจะฆ่าฉันช่วยฉันด้วยนะคะมีคนจะฆ่าฉันค่ะเสียงแรกที่ได้ยินนั้นดึงความสนใจได้ทันทีแม้ไอรินจะพยายามบอกให้คู่สนทนานั้นใจเย็นๆและบอกสถานที่นั้นมาแต่ดูเหมือนว่าพิมพ์ดาวนั้นจะไม่สามารถบอกตำแหน่งของตัวเองได้เจ้าหน้าที่หญิงจึงพยายามใช้ทุกอย่างเท่าที่มีเสียงทุกเสียงที่ได้ยินแต่นั่นก็สายไปแล้วหญิงสาวเคราะห์ร้ายนั้นโดนไล่จนมุมในที่สุดชายลึกลับก้าวเข้ามาวัตถุหนักไหลคมนั้นอยู่ในมือจากของธรรมดาธรรมดามันกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของพิมพ์ดาวแม้เธอจะพยายามร้องขอชีวิตแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณไม่น่าทำแบบนี้เลยครับเขาพูดก่อนที่จะใช้ของในมือทำร้ายเธออย่างไร้ความปราณีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากเหยื่อที่กำลังดิ้นรนตอนนี้กลายเป็นแน่นิ่งใบหน้างดงามนั้นแหลกเละจนจำแทบไม่ได้ชายลึกลับได้เดินจากไปเหตุการณ์สยองครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่หญิงอย่างไอรินร่วมรับรู้อยู่ด้วยหมวดอลันนั้นเป็นตำรวจฝีมือดีอย่างไม่ต้องสงสัยในบรรดาวงการผู้รักษากฎหมายแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้จมูกไวเป็นเลิศการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมไปถึงฝีมือในการต่อสู้ชนิดหาตัวจับยากแถมเขายังบ้างานถึงขนาดแทบจะไม่มีเวลาไปให้ครอบครัวถ้าไม่นับนิสัยใจร้อนมุทะลุเล่ากับหมาบ้าของเขานี่คือความภูมิใจของตำรวจไทยอย่างไม่ต้องสงสัยในคืนเดียวกันนั่นเองขณะที่ผู้หมวดหนุ่มกำลังสังสรรค์หลังจากเสร็จงานแถมวันนี้ยังเป็นวันเกิดของเขาอีกด้วยสายโทรศัพท์จากแดนลูกน้องคนสนิทได้ติดต่อเข้ามารายงานถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญหญิงสาวรายหนึ่งถูกทำร้ายจนเสียชีวิตใบหน้าเสียโฉมไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครแต่จากหลักฐานที่เกิดเหตุนั้นระบุชัดว่าเธอนั้นชื่อพิมพ์ดาวทันทีที่ได้ยินชื่อของภรรยานั้นอาลันยังคิดว่าลูกน้องของเขานั้นแค่ล้อเล่นแต่น้ำเสียงของแดนนั้นจริงจังเกินกว่าจะเป็นแบบนั้นตำรวจเลือดร้อนตรงดิ่งไปยังที่เกิดเหตุโดยทันทีข้าวของต่างๆของเหยื่อนั้นยังกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นถนนบางชิ้นนั้นดูคุ้นตาเหลือเกินหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้น
เขาหยิบการ์ดใบหนึ่งของเหยื่อที่ตกอยู่ขึ้นมาในนั้นมีข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดฉันรักคุณนะผู้หมวดที่รักทุกอย่างนั้นชัดเจนอารันไม่จำเป็นต้องเปิดผ้าคลุมออกด้วยซ้ำเพื่อดูร่างที่พื้นนั้นคือใครเขานั้นคุกเข่าข้างๆเธอผมมาแล้วเรากลับบ้านไปด้วยกันนะอารันตอนนี้เรากับคนเสียสติเขาเดินไปหยิบกล่องที่ตกอยู่ในนั้นมีเค้กวันเกิดที่ซื้อมาเพื่อเขาตำรวจหนุ่มได้หยิบมันขึ้นมาแล้วก็กินมันทั้งน้ำตาภาพคืนวันที่เขาทำแต่งงานจนละเลยเธอนั้นย้อนเข้ามาแต่ในเวลานี้ถึงแม้จะทำอย่างไรหญิงสาวตรงหน้าก็ไม่มีวันยิ้มให้เขาอีกแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วเมืองชายลึกลับอมหิตปริศนาสื่อให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องตำรวจหญิงที่เหยื่อนั้นติดต่อก่อนเสียชีวิตถูกหยิบมาเป็นประเด็นเจ้าหน้าที่คนนี้ทำงานบกพร่องหรือเปล่าฝั่งอารันผู้โศกเศร้านั้นออกตามล่าผู้ต้องสงสัยทันทีมันชื่อปอมเศษเดนมนุษย์ที่ก่อคดีมานับไม่ถ้วนรวมถึงการทารุณผู้หญิงด้วยอารันนั้นเคยจับมันเข้าคุกมาแล้วครั้งหนึ่งตำรวจเลือดร้อนนั้นบุกเข้าไปที่บ้านพักของมันโดยไม่ต้องรอหมายค้นในนั้นว่างเปล่าพบเพียงแค่ชุดคลุมสีดำเปื้อนเลือดเท่านั้นหลักฐานนั้นชัดเจนนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับคนที่เขากำลังตามหานั้นกลับมาพอดีมันตกใจทันทีที่เห็นหน้าของเขาก่อนที่มันจะเริ่มวิ่งหนีไปแต่มีเหลือที่มันจะหนีตำรวจมากฝีมือได้ทันตอนนี้อารันกำลังเลือดขึ้นหน้าเดือดร้อนเพื่อนร่วมหน่วยต้องมาห้ามก่อนที่มันจะบานปลายผู้ต้องสงสัยนั้นถูกส่งตัวขึ้นศาลทันทีแต่บอมนั้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามันยากอยู่แล้วที่จะเอาผิดผู้ชายคนนี้เนื่องจากมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังเขาอยู่ขณะที่กำลังไต่สวนอยู่นั้นพยานอีกคนก็ได้เดินเข้ามาไอรินจากหน่วยพิเศษเธอเป็นคนที่คุยกับเหยื่อก่อนเสียชีวิตตำรวจสาวได้ยืนยันว่าจำเลยคนนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายในคดีจากการวิเคราะห์เสียงของเขาและเสียงของผู้ร้ายตัวจริงที่ได้ยินก่อนจะลงมือเสียงนั้นไม่ตรงกันอย่างแน่นอนแม้นั่นจะดูแปลกแต่คำให้การของเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษนั้นเชื่อถือได้อีกทั้งหลักฐานเสื้อคลุมที่ได้มาโดยไม่มีหมายคนนั้นยิ่งทำให้เรื่องนี้ไม่มีน้ำหนักบอมนั้นหลุดคดีโดยไร้ความผิดตำรวจเลือดร้อนนั้นระงับอารมณ์ไม่อยู่ทันทีเขากล่าวโทษไอรินว่ารับเงินมาเพื่อเปลี่ยนรูปคดีความไม่ชอบหน้ากันของทั้งคู่นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่พบกันครั้งแรกถ้าจะกล่าวถึงตำรวจหญิงคนนี้ไอรินเจ้าหน้าที่สาวไฟแรงเธอจบปริญญาด้านอัจฉริยวิทยาจากสหรัฐอเมริกาความสามารถของเธอนั้นโดดเด่นจนหน่วยงานจากควอนติโกติดต่อให้เธอเข้าไปร่วมงานด้วยเธอปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษ FBI อยู่หลายปีที่คลายคดีต่างๆมามากมายไม่เว้นแม้แต่คดีฆาตกรต่อเนื่องก่อนที่เธอนั้นจะกลับมารับใช้หน่วยรักษากฎหมายไทยอยู่นานหลายปีจนผู้บังคับบัญชานั้นไว้วางใจมอบหมายให้เธอก่อตั้งหน่วยพิเศษที่ชื่อว่าโกลเด้นไทม์ทีมนี้จะเป็นหน่วยแรกที่รับมือเรื่องฉุกเฉินต่างๆเจ้าหน้าที่มากฝีมือมีสิทธิ์ขาดในการดำเนินงานแถมยังได้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดไว้ใช้งานอีกด้วยเช่นเครื่องตรวจจับพิกัดผ่านสัญญาณมือถือตัวไอรินนั้นมีความสามารถพิเศษที่ไม่เคยบอกใครหลังจากอุบัติเหตุทางดวงตาเมื่ออายุ12ปีตำรวจหญิงคนนี้ได้มีสัมผัสด้านเสียงที่เหนือกว่าบุคคลปกติเธอสามารถได้ยินสิ่งที่คนธรรมดาไม่อาจได้ยินและแยกแยะมันได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายมันดีจนเธอแทบไม่ต้องใช้สายตาในการดำรงชีวิตด้วยซ้ำไอรีนเคยใช้ความสามารถนี้จับกลุ่มผู้ร้ายลักพาตัวโดยแค่ได้ยินเสียงผ่านจอทีวีเท่านั้นทุกอย่างนั้นไม่เคยหลุดลอดจากหูของเธอไปได้เสียงสภาพแวดล้อมจังหวะหายใจของผู้ร้ายล้วนแล้วแต่ถูกนำมาใช้คลี่คลายคดีอย่างไรก็ตามเธอมีเรื่องน่าเศร้าในอดีตพ่อของเธอที่เป็นตำรวจน้ำดีเหมือนกันถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมวิธีการลงมือแลดูคล้ายกับคดีหญิงสาวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ไอรินมุ่งมั่นจะตามหาผู้ร้ายที่พากพ่อของเธอไปอย่างไม่ลดละแม้ภรรยาของเขาจะจากไปแล้วถึง3ปีแต่ผู้หมวดหนุ่มก็ไม่มีทางลืมเรื่องคืนนั้นทันทีที่อารันรู้เรื่องหน่วยพิเศษที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นอารันนั้นตามไปหาตำรวจสาวที่ให้การในศาลถึงที่และต่อว่าเธอด้วยถ้อยคำเหยียดหยามอย่างรุนแรงจนไอรินนั้นแทบรับไม่ได้แท้จริงแล้วไอรินนั้นกำลังตามหาตำรวจมีฝีมือเข้าหน่วยโกลเด้นไทม์และอารันนั้นก็คือตัวเลือกแรกแต่ดูเหมือนตอนนี้เธอจะต้องเปลี่ยนใจเสียแล้วแต่ทันใดนั้นเองก็มีสายฉุกเฉินติดต่อเข้ามา
ปลายสายนั้นคือเด็กสาวที่กำลังอยู่ในความหวาดกลัวเธอบอกว่าตัวเองนั้นถูกลักพาตัวโดยใช้ร่างใหญ่ท่าทางดูไม่ปกติตัวเขานั้นพกอาวุธมีคมเป็นจำนวนมากและมองดูมันอย่างหลงไหลแต่ด้วยความไม่รอบคอบมันกลับปล่อยให้เหยื่อมีมือถือติดตัวได้ทุกคนรู้ทันทีว่านั่นคือสัญญาณไม่ดีแล้วหน่วยพิเศษนั้นเตรียมออกปฏิบัติการทันทีโดยมีอลันเป็นคนนำแม้นายตำรวจนั้นจะไม่ยินดีเท่าไหร่นักแต่ไอรินนั้นได้เตือนสติเขาสำหรับผู้รักษากฎหมายนั้นการปกป้องประชาชนนั้นสำคัญที่สุดอลันนั้นกำลังนำทีมเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่จับสัญญาณได้โดยการร่วมมือกันกับตำรวจสาวแม้จะมีความเป็นอริต่อกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทั้งคู่นั้นเข้าขากันเป็นอย่างดีผู้หมวดหนุ่มนั้นมาถึงแหล่งซ่อนตัวแล้วแต่ในเวลาเดียวกันเจ้าโจรโรคจิตคนนั้นก็รู้ตัวแล้วว่าเหยื่อนั้นหายไปการไล่ล่าได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างฝ่ายตำรวจและคนร้ายใครกันแน่จะเป็นฝ่ายกำชัยโดยมีชีวิตของผู้บริสุทธิ์เป็นเดิมพันเรียกได้ว่าแค่ตอนแรกนะครับก็เข้มข้นขนาดนี้แล้วล่ะครับในตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของผมที่ได้ดูนั้นให้ผ่านได้สบายๆเลยแหละครับน่าจะถูกใจคอหนังระทึกขวัญได้ไม่น้อยเลยแหละในเรื่องเนี่ยมีฉากรุนแรงถึงขั้นเรียกว่าเกิน18บวกไปนิดนึงเลยก็ว่าได้ขาโหดเนี่ยชื่นชอบแน่นอนครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีคลิปรีวิวแบบจัดเต็มมาแน่นอนครับที่สำคัญเลยเรื่องนี้เนี่ยดูฟรีนะครับ Voice สัมผัสเสียงมรณะนั้นเริ่มฉายตอนแรกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับวันที่4พฤศจิกายนนั่นเองคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็สามารถไปดูตอนต่อไปอย่างตอนที่2ได้เลยครับโดยเรื่องนี้นะครับจะออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 3:30 น.ถึง 5:00 น.ทางช่อง True For You ครับมาดึกนิดหน่อยตามเรทของซีรีส์นั่นเองส่วนใครที่ไม่สะดวกเรื่องเวลานะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง True ID เช่นเดียวกันครับโดยตัวซีรีส์นั้นจะลงทุกวันจันทร์ถึงอังคารอย่างที่บอกนะครับแล้วก็หลังจากจบการฉายสดประมาณ 5:00 น.ผมเนี่ยก็แอบไปยินข่าวกระซิบมาบอกอีกนิดนึงนะครับว่า Voice สัมผัสเสียงมรณะนั้นจะมี2เวอร์ชันครับคือเวอร์ชันที่เป็นแบบมีเซนเซอร์แล้วก็อันเซนเซอร์โดยเวอร์ชันที่ฉายทาง True For You นั้นจะเป็นเวอร์ชันที่มีเซ็นเซอร์ครับแต่สำหรับเวอร์ชันเต็มๆไม่มีการตัดทอนส่วนความโหดนั้นจะมาในสตรีมมิ่งชื่อดังอย่าง Netflix นั่นเองเรื่องนี้จะไปลงที่นั่นโดยแบบอันเซ็นเซอร์นั่นเองครับผู้ชมเนี่ยสามารถไปเลือกดูได้แบบตามที่ต้องการเลยผมเนี่ยได้แนบลิงก์ต่างๆไว้ที่ด้านล่างหมดแล้วครับสุดท้ายนี้เช่นเคยครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นเท่าที่บอกได้ตอนนี้ Voice สัมผัสเสียงมรณะคือซีรีส์ไทยคุณภาพระดับสากลจริงๆยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้มีมุกวี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับในลมหายใจสุดท้ายของป้าจะต้องนึกขอบคุณผม